เมื่อประเด็นความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้เราก็ทบทวนตัวเราว่าเราเป็นที่เป็นภัยต่อชาตินะไม่ใช่เรากำลังพยายามที่จะทำชาติให้เข้มแข็งเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆต่อไปได้มาถึงบัดนี้ก็อย่างที่เห็นนะวันวันหนึ่งรัฐบาลนี้ไม่เคยได้ใช้เวลานั่งคิดแก้ปัญหาประเทศไม่เคยได้ระดมสมองว่าปัญหาเศรษฐกิจจะทำยังไงสินค้านำเข้าจะทำยังไงส่งออกจะทำยังไงภายในประเทศกำลังผู้บริโภคมีเพียงใดกำลังการผลิตเป็นยังไงภาคเกษตรเป็นอย่างไรไม่มีเวลาสนใจเรื่องเหล่านี้คิดอยู่แต่ว่าจะออกโทรทัศน์ตอบโต้แต่จตุพรมันยังไงมันถึงจะเอาชีวิตรอดจะออกโทรทัศน์มาตอบโต้นัทวุฒิมันแบบไหนมันถึงจะเอาตัวรอดคิดอยู่เท่านี้วันวันผมน่ะเห็นว่าเมื่อเขาหาคำตอบไม่ได้เขาอธิบายไม่ถูกมันก็ใช้วิธีการอย่างทุกคนมีอำนาจคือต้องใช้อำนาจต้องใช้กำลังต้องใช้อาวุธแล้วตำรวจก็ถูกผลักเข้ามาทหารก็ถูกผลักเข้ามาอาวุธก็รวบรวมมันเข้าไปกระทรวงมหาดไทยก็รวบรวมลูกซองเข้ามาต้องคิดว่าปืนลูกซองที่มีกับ M16 ที่มีรวมทั้งปืนสไนเปอร์ปืนบ้าบอคอแตกอะไรพวกนั้นทั้งนั้นมึงคิดว่าวิธีนี้จะทำให้คนที่เขามีความรักชาติอย่างแท้จริงเขากลัวที่น้องรับพูดเรื่องไอ้สไนเปอร์ผมเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาวุธผมเรียนรอดอปี3รู้จักแต่ปืนปอลอยอบอปืนเล็กใหญ่ซึ่งเขาเลิกใช้กันไปตั้งนานแล้วแต่ตอนผมเรียนนะเขาสอนปอลอยอบอพี่น้องครับทุกนี้กองทัพไทยไปซื้อปืนชนิดหนึ่งซึ่งมีอนุภาคร้ายแรงและเป็นปืนที่สหรัฐอเมริกาผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกรณีพิเศษอย่างแท้จริงเท่านั้นเอามาใช้เพ่นพ่านไม่ได้เอามาใช้กับคนที่ไม่มีระเบียบวินัยไม่ได้ถ้ารัฐผลิตขึ้นไว้สำหรับกองทัพตัวสองคนเท่านั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพเทือกสุบรรณคือปัญหาของประเทศไทยยามนี้ผมจึงส่งเสียงนี้ย้อนถามกลับไปยังกองทัพและพี่น้องตำรวจถามท่านว่าพวกเราจะมาปะทะกันเสี่ยงชีวิตกันเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อไอ้คนสองคนนี้เนี่ยมันคุ้มไหมพี่น้องนี่ถามพี่น้องทหารถามพี่น้องตำรวจท่านแอบแฝงอยู่ที่นี่อย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าแอบแฝงก็ไม่ได้เพราะที่นี่เป็นที่สำหรับคนไทยอยู่กันคนไทยนั่งกันท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์ท่านเป็นทหารท่านเป็นตำรวจท่านทำมาได้แต่ผมถามท่านถามว่าพวกท่านกับพวกผมเนี่ยเมื่อร่วมชุมนุมกันแล้วอาจจะต้องปะทะกันประหัตประหารกันถามว่าประหัตประหารกันเพื่ออะไรเพื่อประเทศพวกผมน่ะใช่ที่มาชุมนุมกันเนี่ยไม่เอาอาวุธเพราะมาทำเพื่อประเทศทำเพื่ออนาคตของชาติแต่พวกท่านทำเพื่อใครทำเพื่ออภิสิทธิ์ทำเพื่อสุเทพท่านเอาคนสองคนนี้มาเป็นพระเจ้าประหารประหารคนไทยได้ยังไงมันคุ้มไหมที่ท่านจะเอาชีวิตอนาคตของท่านไปปกป้องทรราชเพียงสองคนผมพิจารณาแล้วผมใคร่ควรแล้วพี่น้องทั้งหลาย
เราจำแนกแยกแยกมิตรศัตรูเด่นชัดต่อไปนี้เราปักหลักซัดกันให้ชัดเจนต่อพี่น้องตำรวจทหารก็ต้องอธิบายกันไปผลักอกกันไปไม่เป็นปัญหาแต่ต่อผู้มีอำนาจสั่งการประหารประหารคนอภิสิทธิ์สุเทพคุณเป็นอาชญากรแล้วตั้งแต่10เมษายนอภิสิทธิ์สุเทพคุณเป็นทรราชชัดเจนแล้วตั้งแต่10เมษายนคุณเป็นศัตรูของเราคุณเป็นศัตรูของคนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งชาติถ้าคุณยังรักที่จะก่อกรรมทำเข็นต่อไปก็จงสนับสนุนกลุ่มคนหลากสีของพวกคุณให้มันได้สัก 4,000 เถอะเชิญคุณหลงทางลงนรกอเวจีต่อไปแต่ให้คุณรู้ไว้ด้วยนะครับว่าเราที่อยู่กันที่นี่จะไม่ยอมคุณเป็นอันขาดเราจะไม่ยอมให้สถาบันที่มั่นคงของชาติต้องคลอนแคลนเพราะน้ำมือของคุณและเราจะไม่ยอมให้คุณกดขี่ข่มเหงลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปยาวนานเราจะไม่ยอมให้คุณใช้สองมาตรฐานจัดการกับปัญหาของบ้านเมืองนี้ไปยาวนานต่อวันนี้คุณก็พูดนะคุณยังพูดอยู่ว่าคุณไม่ยุบสภาคุณต้องอยู่คุณอยู่เพื่อทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณฟังผมดีๆอีกครั้งคุณอยู่เพื่อทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์คุณต้องไปไขประตูตารางเดินไปขังตัวเองก่อนเพราะคุณหนีการเกณฑ์ทหารคุณใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จไปสมัครรับราชการคนแรกที่คุณจะต้องจัดการคือตัวคุณเองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพวกเราถ้าเราทำผิดไม่มีปัญหาเราพร้อมจะเดินเข้าคุกแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเราเราต้องพิสูจน์ก่อนเราต้องต่อสู้ตามหลักกฎหมายแต่ของคุณทำผิดแล้วกรรมการกองทัพบกตรวจสอบแล้วมีมติแล้วลงโทษคนอื่นหมดแล้วเว้นคุณไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณจะพูดคำว่าต้องการรักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์คุณต้องไปติดคุกก่อนจึงมีสิทธิ์มาพูดคำนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วพวกเราคนเสื้อแดงซึ่งถอดเสื้อออกวางไว้เก็บสีแดงไว้ในหัวใจเราจะต้องจัดการกับคุณเมื่อคุณบอกเมื่อไรว่าจะอยู่เพื่อรักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์เราจะตอบย้อนกลับไปทุกครั้งว่าคุณต้องจัดการกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนแรกส่วนทรราชคนที่สองสุเทพเทือกสุวรรณนั้นเอาไว้ให้ประชาชนช่วยกันรุมจัดการก็ได้คุณไม่ต้องพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นวันพระนเรศวรสิ้นพระชนชีพวันพรุ่งนี้เป็นวันกรุงศรีอยุธยาแต่ครั้งที่สองมีความหมายมากเรานัดหมายกันนะครับคืนนี้ทั้งคืนเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่